คุณผู้ชมชวนมาดูกระแสหนึ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆเมื่อวานนี้ประมาณช่วงสายๆจนถึงช่วงเที่ยงนะครับคือเมื่อวานนี้ทางการฮ่องกงเขาจัดแคมเปญด้วยการแจกตั๋วเครื่องบินฟรีนะครับผ่านทางเว็บไซต์ของสายการบินครับเพื่อให้ชาวต่างชาติเนี่ยเดินทางไปเที่ยวฮ่องกงหลังจากผ่านพ้นช่วงสถานการณ์โควิด-19 อย่างไทยเราเองได้รับการจัดสรรโควต้ามาประมาณ 20,000 ใบจากจำนวน 500,000 ใบปรากฏว่ามีคนให้ความสนใจเป็นจำนวนมากและหนึ่งในนั้นก็คือคนนี้ครับนี่ผมจะลองกดดูว่ามีเที่ยวบินหรือเปล่าลองดูนะครับลุ้นไปพร้อมกันอ้าวพอกดจองไปแล้วรออีก16นาทีว้าวรออีกนานเลยดูผิดครับมาดูใกล้ๆหมายเลขของคุณคือหมายเลขที่16และต้องรออีกแป๊บหนึ่งเด้งเข้ามาแล้วแล้วมาที่ห้องรออีกแล้วคิวที่35รออีก35นาทีว้าวจะได้ไปฮ่องกงไหมนะเดี๋ยวมารีวิวครับไม่ได้ไปครับอ๋อกำลังจะถามพอดีฮะสรุปได้ไปไหมให้คำตอบได้เลยครับไม่ได้ไปครับคือลุ้นตั้งแต่ช่วงเช้าเหมือนกันนะครับแล้วก็คนที่ถ่ายให้เนี่ยคุณผานิชครับคุณผานิชนี่ก็เป็นนักข่าวของเราเหมือนกันนะครับอยู่โต๊ะข่าวเว็บไซต์เนี่ยนะครับครับโต๊ะข่าวออนไลน์ก็ถ่ายให้แล้วก็ติดตามบรรยากาศเมื่อวานนี้เป็นกระแสที่เกิดขึ้นช่วงสายๆนะครับเป็นภาพบรรยากาศส่วนหนึ่งของการลุ้นตั๋วเครื่องบินฟรีไปฮ่องกงนะครับแต่ก็ต้องผิดหวังครับแม้จะตั้งใจรอคิวตั้งแต่ช่วงเช้าพอถึงเวลาเริ่มจองเนี่ยปรากฏว่าเว็บไซต์แจ้งว่าต้องรอคิวอีกหลาย10นาทีแต่ท้ายที่สุดพอรอคิวไปแล้วก็เข้าเว็บไซต์ไม่ได้ครับมันเหมือนเว็บไซต์ล่มนะครับขณะที่อีกสายการบินเขาเปิดแจกตั๋วเหมือนกันนะครับตอนเที่ยงครับแต่ก็ต้องเข้าคิวเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์เช่นกันคิวเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์นะคุณไม่ใช่คิวเพื่อที่จะจองตั๋วเข้าสู่เว็บไซต์ใช่กดเพื่อที่จะเข้าเว็บไซต์เนี่ยอันนี้คือรอคิวเพื่อที่จะเข้าไปในเว็บไซต์ครับได้คิว 20,000 กว่าครับแล้วเขาเขียนว่ามากกว่า1ชั่วโมงที่ต้องรอครับท้อไหมล่ะแต่ไม่เป็นไรผมรอนะครับค่ะแล้วรอเข้าไปปุ๊บปรากฏว่าครึ่งชั่วโมงต่อมาเนี่ยครับกรอบแดงๆสายการบินขึ้นข้อความบอกว่าขณะนี้มีผู้ต่อแถวลงทะเบียนเป็นจำนวนมากจำนวนผู้ต่อคิวในประเทศไทยเกินโควต้าลงทะเบียน 17,400 คนแล้วและมีแนวโน้มว่าโควต้าจะเต็มเร็วๆนี้หลังจากนั้นเต็มจริงๆครับไม่ทันครับกระแสนี้ก็ทำให้แฮชแท็กฮ่องกงแบบนี้ครับขึ้นติดเทรนด์ใน Twitter ช่วงสายถึงเที่ยงเมื่อวานนี้มีหลายคนที่ได้ลงทะเบียนลุ้นรับตั๋วเครื่องบินตามที่หวังไว้แต่หลายคนก็ต้องผิดหวังกันไปนะครับสำหรับแคมเปญนี้ทางการฮ่องกงจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการดึงนักท่องเที่ยวให้เข้าไปใช้จ่ายโดยโควต้าตั๋วเครื่องบินถูกจัดสรรแตกต่างกันในแต่ละประเทศครับก็เป็นที่น่าสังเกตนะครับว่าไทยได้รับการจัดสรรสูงสุดเป็นอันดับที่2ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รองจากฟิลิปปินส์ไทยเราได้เกือบ 20,000 ใบครับแต่ว่าผู้โชคดีเองเนี่ยก็จะต้องจ่ายภาษีแล้วก็ค่าธรรมเนียมเองนะครับก็ประมาณ 3-4,000 บาทครับจริงๆไทยนับเป็นหนึ่งในกลุ่มของนักท่องเที่ยวที่ฮ่องกงเขาสนใจอยากจะดึงให้กลับไปเที่ยวอีกครั้งนึงหลังจากที่ผ่านพ้นช่วงโควิด-19 นะครับหลายสายครับสายมูสายกินสายช็อปครับซึ่งช่วงก่อนโควิด-19 เนี่ยพบว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวไทยก็อยู่ในอันดับท็อป10ที่เดินทางไปเยือนฮ่องกงสูงสุดมาโดยตลอดครับอย่างในปี2019นักท่องเที่ยวไทยไปฮ่องกงเนี่ย 360,000 คนครั้งครับย้อนไปปี2018อันนี้ทะลุ 500,000 เกือบ 600,000 เลยนะครับ 570,000 คนครั้ง2017 560,000 คนครั้งซึ่งถ้าเฉลี่ยเนี่ยอันดับ7ที่ไปเยือนฮ่องกงสูงสุดครับและล่าสุดพอสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายเริ่มกลับมาเปิดด่านอีกครั้งหนึ่งเปิดให้คนเข้าไปเที่ยวอีกครั้งหนึ่งก็เห็นสัญญาณจากนักท่องเที่ยวไทยในทันทีเพราะถ้าไปดูข้อมูลจากการท่องเที่ยวของฮ่องกงพบว่าเฉพาะเดือนมกราคมที่ผ่านมาคนไทยไปเยือนฮ่องกงสูงสุดเป็นอันดับที่8นะครับโดยมีตัวเลข 6,619 คนคุณผู้ชมหลายคนอาจจะรู้สึกว่าอ้าวแค่ 6,000 คนแต่อย่าลืมนะก่อนหน้านี้มีโควิด-19 คือปิดพรมแดนเลยนะครับถ้าเทียบกับเดือนมกราคมปีที่แล้วตอนนั้นมีคนไทยไปเที่ยวฮ่องกงเนี่ย21คนใน1เดือนน้อยมากนะครับดังนั้นหมายความว่าปีนี้ตัวเลขที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ย 31,419% นะครับและเป็นอัตราเพิ่มสูงสุดอันดับที่3รองจากประเทศเกาหลีใต้แล้วก็ประเทศสิงคโปร์ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจครับที่ทางการฮ่องกงเนี่ยเขามองมาที่กลุ่มนักท่องเที่ยวคนไทยเลยว่าถ้าจะจัดแคมเปญดึงชาวต่างชาติเนี่ยต้องมุ่งมาที่คนไทยเพราะคนไทยเนี่ย
อยากเดินทางไปฮ่องกงกันค่อนข้างเยอะแล้วพอเดินทางไปฮ่องกงเนี่ยมันได้หลายสายใช่ไหมบางคนคืออยากจะไปไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางคนอยากจะไปช้อปปิ้งบางคนก็เป็นสายกินของกินฮ่องกงก็มีเยอะดังนั้นก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแต่ในขณะเดียวกันถ้ามาดูท่าทีของทางการไทยอย่างการท่องเที่ยวในประเทศไทยเองเขาก็มองว่าจริงๆแคมเปญนี้มันก็เป็นส่วนดีเพราะว่าเขาไม่ใช่แจกเฉพาะให้คนเดินทางไปฮ่องกงนะครับอย่างช่วงกลางปีเนี่ยเขาจะแจกตั๋วเครื่องบินให้คนฮ่องกงเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศด้วยแล้วคนฮ่องกงก็นิยมเดินทางมาไทยเขาก็เลยมองว่าถ้าเกิดว่ามีการแจกตั๋วเครื่องบินเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ว่าไทยเราก็อาจจะได้อานิสงส์ในส่วนนี้จากการที่ฮ่องกงเขาแจกตั๋วเครื่องบินให้กับชาวฮ่องกงเองแล้วเดินทางมาท่องเที่ยวไทยในช่วงกลางปีนี้ด้วยเหมือนกันนะครับค่ะโอ้ก็คิดว่าคุณผู้ชมที่ได้ติดตามรายการเราเมื่อวานอาจจะฟังคุณเชอสารอยู่และอาจจะลองจองดูบ้างเหมือนกันเผื่อมีใครสมหวังผิดหวังยังไงเนี่ยส่งมาบอกเรากันได้นะคะ